สื่อมวลชนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและสำนักสื่อมวลชนอ้อมข้างศูนย์กลาง51คนสำเร็จการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองเฉพาะด้านสุดที่1ระยะ15วันตลอด15วันของการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองเฉพาะด้านสุดที่1สำนักกรจากสำนักสื่อมวลชนอ้อมข้างศูนย์กลางได้เรียนรู้ทฤษฎีการเมืองและการปกครอง9หัวข้อหลักคือหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมาร์กเลนินสภาพสากลและท่าเอียงเศรษฐกิจสากลปัญหาพื้นฐานของแนวทางก้าวขึ้นสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและจรรยาบรรณของพนักงานนำพาคุ้มครองในระยะใหม่ก่อสร้างภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายการคุ้มครองทรัพยากรมนุษย์ในกงจักรรัฐยกสูงขีดความสามารถในการหันกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณวีซ่าการสำหรับบทเรียนด้านสื่อมวลชนแม่นเรียนรู้ทัศนะของภาคแต่ละระยะกฎหมายสื่อมวลชนฉบับปรับปรุงการคุ้มครองและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระยะใหม่การเขียนข่าวและส่งข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากปฏิบัติตามหลักสูตรแล้ววิทยากรยังได้สร้างกิจกรรมนอกหลักสูตรเติมอีกเข้าร่วมพิธีปิดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองเฉพาะด้านสุดที่1มีทานโพธิ์ศรีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทานบุญมีจุลจักรห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าสถาบันสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม